สวัสดีครับวันนี้กลับถึงบ้านเย็นๆนะครับอยู่ว่างๆไม่มีอะไรทำมาพามาดูต้นไม้นะครับมีต้นอะไรมั่งครับมาดูได้เลยนะครับอยู่หน้าบ้านนี่แหละครับที่ปลูกไว้ก็มีหลายพันนะครับต้นไม้ตัวนี้เขาเรียกว่าปีกินรีเนาะครับที่ใบสีแดงๆนะตัวนี้เขาเรียกว่ากวนอูนะครับเป็นต้นเล็กๆเอาต้นสาวน้อยปะแป้งไปแลกกับเข้ามาครับตัวสาวน้อยปะแป้งตัวนี้เนาะครับสาวน้อยปะแป้งไปแลกกับต้นนี้มามันขยายพันธุ์ง่ายเนาะครับก็เลยเอาไปแลกกับต้นนี้มาตัวนี้เขาเรียกว่ากวนอูเนาะครับต้นนี้เรียกว่าอะไรกวนอิ่มหรือเปล่านะครับกวนอิ่มเนาะครับแต่ก่อนมันกอใหญ่ช่วงนี้มันช่วงที่จะเข้าหมดฤดูของเขานะครับเขาจะไม่ออกใบละเขาจะลงที่โคนเนาะจะเป็นโคนเป็นหัวเนาะครับแล้วเขาก็จะเอาหัวมาผ่าแล้วขยายพันธุ์ต่อเนาะครับต้นนี้เรียกอะไรดีนกกระทาหรือเปล่าเนาะน่าจะใช่เนาะนกกระทาที่เห็นต้นเป็นเปลือกอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเปลือกไข่นะครับเวลาเราทำไข่เป็นอาหารไข่ทอดไข่อะไรเราก็ไม่ต้องไปทิ้งนะครับเอามาบดแล้วก็ทำเป็นปุ๋ยเนาะครับอันนี้เขาไม่ชอบน้ำเยอะเท่าไหร่นะครับก็จะลดอยู่ประมาณวันหนึ่งก็ประมาณ1ครั้งถ้าเราลดเยอะเกินไปมันก็จะทำให้ลำต้นเขามันเปื่อยออกนะครับมาดูต้นอะไรอีกบางต้นก็จำชื่อไม่ได้นะครับดูไปด้วยกันไปเลยนี่ก็เป็นประเภทของเป็นไม้พวกนี้เป็นไม้ประเภทของมันชอบอยู่ในที่ร้อนๆนะครับกระบองเพชรเนาะครับเพิ่งคิดออกได้กระบองเพชรนะครับตัวนี้ได้มาเมื่อคืนเอามาขยายพันธุ์ต่อตัวนี้กระบองเพชรนี่เป็นกวนอิ่มเนาะครับต้นกวนอิ่มต้นนี้เรียกว่าบัวบุษบงหรือเปล่าหรือเปล่าเนาะบัวบุษบงใบไม่ค่อยสวยครับช่วงนี้ก็จะเป็นประมาณนี้แหละตัวนี้บอกว่าเป็นมาลายเนาะต้นนี้เป็นกล้วยด่างนะครับต้นเล็กๆที่จริงเขาแทบเกือบไม่รอดนะครับต้องตัดใบออกแล้วก็ให้เขางอกออกมาใหม่ที่อยู่ในถุงดำๆนี่เป็นพวกทานตะวันนะครับจะเพาะลงในถุงก่อนถ้าเขาโตแล้วเราก็เอาไปปลูกเป็นไม้ประดับได้นะครับตอนเอามาไปเยอะนะครับก็มีอยู่ไม่กี่กระถางแต่เราเอามาขยายพันธุ์ออกไปเรื่อยออกไปเรื่อยตอนนี้ก็มีประมาณเกือบ20-30กระถางได้นะครับต
ต้นนี้กำลังออกใบเนาะต้นนี้มันลักษณะของใบเขาเปรียบพิเศษหน่อยเป็นลักษณะเหมือนกับเกี่ยวๆเหมือนหัวพญานาคนะครับต้นถุงเงินถุงทองเนาะที่เขาเรียกกันเลิกงานกลับมาแล้วก็มาดูต้นไม้กันเนาะครับมาดูเพื่อนๆส่วนต้นนี้ก็กำลังจะออกดอกเนาะจะออกดอกสีม่วงๆครับแต่ใบเขาออกสีลายๆด่างๆนะครับต้นนี้คือเศรษฐีเรือนนอกเนาะถ้าเป็นเศรษฐีเรือนนอกมันจะแขบด้านนอกของเขาออกสีเงินนะครับแต่ถ้าแขบออกด้านในเป็นสีเงินเขาเรียกว่าเศรษฐีเรือนในชมกันเพลินๆนะครับมีเด็กๆมาเล่นด้วยนะครับนี่เด็กๆอยู่นอกบ้านมาเล่นด้วยนี่เด็กๆข้างบ้านเขาออกมาเที่ยวเล่นด้วยมีแมวด้วยต้นนี้เขาเรียกว่าลิ้นมังกรเนาะต้นนี้แหละครับก็จะมีหลายสายพันธุ์เหมือนกันลิ้นมังกรเนาะไม่เหมือนกันนะครับชมต้นไม้เพลินๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้เนาะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับ